การประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินได้ยกมาตรา113ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินพ.ศ. 2552และรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี2557มาตรา45ไม่มีอำนาจในการพิจารณาคำร้องของนายศรีสุวรรณจรรยาที่ร้องเรียนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.ขัดกับรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี2557เนื่องจากผู้ที่แต่งตั้งไม่ได้เป็นพนักงานข้าราชการหรือลูกจ้างในส่วนราชการโดยที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติเป็นเอกฉันท์ไม่รับคำร้องเพราะเห็นว่าเป็นการดำเนินการตามที่พระราชกฤษฎีกาที่รองรับมีไว้อยู่แล้วครับ